สมกับเป็นเจ้าชายของฉันฉันบอกเลยนะพวกนั้นน่ะรักกันมากๆเลยจะว่ายังไงดีล่ะเหมาะกันสุดๆไปเลยล่ะเหมือนกับโรมิโอกับจูเลียตไลลากับมันจูเลยอ่ะนี่เธอหัวเราะทำไมกันเนี่ยนี่เธอขำแห้งเหรอฮะนี่ฉันจะขำแห้งทำไมล่ะฉันน่ะโล่งใจมากต่างหากล่ะเห็นไหมล่ะยายนั่นน่ะตอบคำถามโดยที่ไม่ได้คิดเลยแสดงว่าอะไรรู้ไหมเธอว่าไงล่ะแสดงว่าฉันไม่รู้นะสิไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่าพวกนั้นน่ะเขาเตรียมกันมาก่อนแน่ๆใบจูกับดามินีน่ะเตรียมกันมาก่อนเหรออือโอ้ให้ตายสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะอืมเราก็จะต้องคิดให้มากกว่านี้อืมงั้นมาคิดกันนะนายล่ะไปดูพ่อฉันก่อนนะฉันจะไปเอาผ้าให้เขาก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาเออรากินีเธอรอนี่แหละเดี๋ยวฉันจัดการเองอันนี้นี่ฉันน่ะชอบเดินนะมันดีต่อสุขภาพให้ฉันน่ะออกแรงทนาฉันไม่เป็นไรแน่โอเคเธอนี่ดื้อจริงๆเออใช่เอาอย่างนี้นะฉันคิดอะไรออกแล้วมันน่ะดีมากๆเลยล่ะไอเดียนี้นะโอ้รากินีไม่จูรากินีรากินีรากินีอย่าเป็นห่วงนะเธอไม่เป็นไรหรอกนะอย่ากังวลเลยนะอนุรักษ์ลูกของเราลูกของเราลูกเราลูกเราก็ไม่เป็นไรรากินีอย่าเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงลูกของเราอนุรักษ์ไม่มีอะไรหรอกโทษทีนะคะคุณเข้ามาไม่ได้หมอแต่ว่าขอละเมียผมเข้าใจหน่อยนะคะนอกจากคนไข้แล้วเราจะให้ใครเข้าห้องผ่าตัดไม่ได้เป็นอันขาดหมอเข้าใจหน่อยผมขอละให้ผมอยู่กับรากินีกับลูกนะได้โปรดเธอขอร้องละนะคะโอเคเข้ามาได้ค่ะไม่ใช่คุณนะคะให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นโอเคคุณไปเถอะโอเคฉันผิดเองรากินีกับฉันยืนคุยกันอยู่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ดีๆรากินีตกบันไดได้ยังไงฉันผิดเองพระเจ้าฉันผิดเองนี่เลิกโทษตัวเองได้แล้วเข้มแข็งเอาไว้นะคุณไม่ผิดหรอกฉันผิดเองทุกอย่างมันจะโอเคนะพระเจ้าอยู่กับเราเสมอเดี๋ยวนะสวัสดีครับแม่ไม่เธอยังอยู่ข้างในครับหมอกำลังผ่าตัดอยู่ในตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะคอยแจ้งข่าวให้ทราบนะสวัสดีครับแม่นี่พยาบาลว่าไงคะหมอฉีดยาหรือยังเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหมอคุณคะคุณบอกว่าเธอท้อง19สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะหมอครับ19สัปดาห์3วันอ
คุณคะหมอมีข่าวร้ายจะบอกข่าวร้ายเหรอคนไข้อาการหนักมากเธอเลือดออกภายในและทารกน่ะค่อนข้างโตแล้วถ้าเราจะช่วยเด็กร่างกายของไรกินีเนี่ยก็จะเสียเลือดไปมากเลยล่ะค่ะรากินีตกอยู่อันตรายเพราะบาดเจ็บภายในเราช่วยได้แค่คนเดียวระหว่างแม่กับลูกค่ะไม่อนุรักษ์ลูกของเราช่วยลูกเราด้วยคุณไม่ต้องห่วงฉันฉันไม่กลัวตายฉันไม่กลัวลูกของเราลูกของเราคุณจะต้องช่วยลูกเรานะช่วยลูกเราด้วยอนุรักษ์ช่วยลูกของเราด้วยนะอนุรักษ์ค่ะรากินีลูกของเราใจเย็นอนุรักษ์ใจเย็นก่อนนะรากินีช่วยลูกเราด้วยนะอนุรักษ์คุณไม่ต้องห่วงฉันรากินีช่วยลูกเราบอกมาคุณกับผมเราคู่ชีวิตกันไม่เดี๋ยวผมตัดสินใจช่วยลูกของเรานะอนุรักษ์ช่วยลูกของเราไม่ต้องช่วยฉันนะบอกครับทำทุกอย่างที่ต้องทำช่วยรากินีให้ได้ช่วยชีวิตเมียผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นช่วยเมียผมไว้ก่อนนะหมอได้โปรดนะหมอไม่เอาอนุรักษ์ไม่รากินีใจเย็นนะฮะหมอผมมีลูกใหม่ยังได้แต่ผมจะไม่ยอมเสียเมียไปไม่มีทางเด็ดขาดผมต้องการรากินีอย่าให้เธอไปอะไรนะหมอได้โปรดช่วยเธอคือเราพยายามอยู่นะคะคุณออกไปก่อนเราจะต้องรีบผ่าตัดตอนนี้เลยพยาบาลเตรียมการผ่าตัดเลยนะช่วยเข้าใจหน่อยนะคะออกไปข้างนอกก่อนนะคะเราต้องพยายามช่วยเธอกับลูกเอาไว้ค่ะได้ผมรักคุณรากินีผมรักคุณมากกว่าอะไรทุกอย่างจะไม่เป็นไรหรอกนะทำใจเย็นๆไว้ศรัทธาในพระเจ้าใบจูอนุรักษ์ดื่มหน่อยนะเฮ้ดื่มหน่อยสิคุณกินอะไรหน่อยนะเราจะต้องแกร่งเข้าไว้เอานี่สิติดื่มชาหน่อยครับใช่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเอาไว้จะโทรกลับนะคุณอนุรักษ์คะอนุรักษ์หมอครับเป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมคุณหมอครับพูดอะไรหน่อยสิรากินีกับลูกปลอดภัยดีนะคะขอบคุณพระเจ้าหมอเข้าไปพบได้ทีละคนเท่านั้นนะคะและนี่เป็นเคสที่หายากมากค่ะเพราะรากินีใจสู้มากเลยเธอไม่อยากให้ลูกตายเราก็เลยช่วยเธอเอาไว้ได้ค่ะนี่เป็นข่าวดีนะคะหมอผมคิดว่ารากินีไม่ดูแลลูกเลยอะไม่เลยค่ะคุณคิดผิดวันนี้เราช่วยลูกเอาไว้ได้ก็เพราะรากินีนะคะขอผมเจอเธอได้ไหมครับได้เลยค่ะสิติรอก่อนนะไปเลยอนุรักษ์ไปเลยใบจู
ผมไม่เคยให้ค่ากับคำว่าครอบครัวเลยผมไม่เคยกลัวเสียใครมากเท่านี้มาก่อนวันนี้ผมกลัวมากทำไมเป็นครั้งแรกที่ผมขอร้องต่อพระเจ้าน่ะผมรู้สึกโล่งใจมากเลยมันเกิดขึ้นได้เพราะคุณกับครอบครัวของคุณเพราะคุณผมก็เลยรู้สึกสบายใจมากผมเป็นแบบนั้นนี่สีติรากินีล่ะคือแม่อยากเจอเธอนะพาแม่ไปหน่อยได้ไหมตอนนี้แม่อยากเจอเธอมากเลยนะแม่คะทั้งรากินีแล้วก็เด็กปลอดภัยดีค่ะแม่อยากเจอรากินีนะพาแม่ไปหารากินีทีนะลูกนะแม่คะหนูว่าเราเอาไว้ค่อยไปทีหลังดีกว่านะคะตอนนี้อนุรักษ์เขาจัดการทุกอย่างแล้วเราน่าจะให้โอกาสเขาได้เจอกับรากินีก่อนพวกเรานะคะหนูอยากจะให้เขาได้ปรับความเข้าใจกับรากินีก่อนที่จะกลับไปนะแม่โอเคนะเข้าใจใช่ไหมคะได้ไม่จูนอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะแต่ว่าจิตใจเขาอ่อนโยนมากนี่ไปหาเขาสิไปได้ค่ะเขาต้องการเธอนะไปซะนี่ดื่มน้ำนะรากินีอนุรักษ์อนุรักษ์ลูกของเราล่ะลูกของเราล่ะอนุรักษ์ลูกเราปลอดภัยรากินีเขาปลอดภัยดีขอบคุณพระเจ้านี่ลูกโชคดีมากเลยนะที่ลูกมีแม่แบบรากินีนะแม่ลูกเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเลยแม่ไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรได้และพ่ออยากให้ลูกกล้าหาญเหมือนแม่ตอนโตขึ้นอย่าโตขึ้นมาเหมือนพ่อล่ะรู้ไหมขอบคุณรากินีขอบคุณมากเลยผมไม่ได้ขอบคุณที่คุณทำลูกเราปลอดภัยแต่ผมขอบคุณที่คุณเข้ามาในชีวิตของผมทั้งที่รู้ว่าผมทำตัวงี่เง่าแต่คุณก็ยังสนับสนุนคุณไม่เคยทอดทิ้งผมผมต่างหากไม่คู่ควรกับคุณแต่ว่าผมพูดได้ว่าผมรักคุณมากรากินีอนุรักษ์ฉันไม่ต้องพูดแล้วให้ผมพูดดีกว่ารากินีผมอยากให้คุณเป็นแบบนี้ต่อไปอย่าเปลี่ยนนะรากินีคุณเป็นแบบนี้มันดีแล้วดีที่สุดเลยผมขอโทษรากินีไม่ผมทำตัวไม่ดีกับคุณเลยไม่อนุรักษ์ระวังสิรากินีระวังฉันต้องขอโทษคุณนะอนุรักษ์ฉันเนี่ยเป็นคนโง่เองฉันไม่ดูแลตัวเองมากพอฉันคิดว่าคุณห่วงแต่ลูกเท่านั้นแล้วตอนที่ฉันได้เห็นว่าคุณคุยกับหมอว่าคุณไม่เอาลูกแล้วฉันขอพระเจ้าว่าให้ลูกเรารอดไม่ว่าอย่างไงแล้วเพราะอย่างนั้นฉันต้องรอดเพื่อไปดูแลลูกให้ได้เพราะว่าลูกอยู่ในท้องของฉันนะคะอนุรักษ์ร่างกายฉันก็คือบ้านของลูกของเรา
ฉันขอโทษจริงๆที่ฉันไม่ได้ดูแลตัวเองมากพอฉันขอโทษจริงๆนะคะอนุรักษ์ฉันขอโทษจริงๆฉันผิดไปแล้วไม่นี่รากินีไม่ต้องลุกขึ้นไม่ต้องฉันรู้เสมอว่าเธอเนี่ยเป็นนักสู้นะแล้วสุดท้ายเธอก็ชนะแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันไม่เคยผิดหวังเลยนี่อนุรักษ์แม่ไปเอาสีแดงมาจากที่วัดน่ะรากินีโกงความตายมาได้วันนี้แม่ก็เลยอยากให้ลูกทานี่ให้กับรากินีหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะแม่ทำถูกแล้วเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมทาจุดสีแดงให้รากินีผมไม่ได้ทาเพราะกลัวแต่ว่าตอนนี้ผมภูมิใจต่างหากที่ได้เป็นสามีและหลังจากนี้ผมจะขอพระเจ้าให้ผมได้รากินีเป็นเมียทุกชาติทุกภพทุกชาติไปเลยโอ้พระเจ้าขอให้ท่านให้พรของท่านกับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วขอให้วิษณุกับสีติกลับมารักกันไวๆด้วยเถอะนี่คุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะลูกถ้าหายดีแล้วผมจะพาคุณกลับบ้านนะ โอเควิษณุจ้าเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นเล่าราคินีกับลูกน่ะโอเคแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะผมรู้ครับแม่ผมเองก็ดีใจมากๆเหมือนกันแต่แม่เมื่อไหร่ที่ผมเห็นอนุรักษ์กับราคินีด้วยกันผมเองรู้สึกว่าผมแอบสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมสีติไม่รักผมเท่าราคินีรักอนุรักษ์ทำไมล่ะทำไมสีติเอาแต่ทำให้ผมเสียใจผมเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่มุมใบนะแม่ผมรู้ว่าสีติรักผมแล้วทำไมล่ะทำไมเธอต้องหักหน้าผมด้วยล่ะแม่ผมรับไม่ได้หรอกครับผมเสียใจมากเลยแม่ที่มันเกิดขึ้นก็จริงนะสีติน่ะเอาแต่ทำให้ลูกเสียหน้าเพราะสีติชอบพอกันกับใบจูแล้วแม่ทำทุกอย่างแล้วแต่แม่เชื่อมั่นมากว่าใบจูจะทำให้สีติกลับมาหาลูกได้นะไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงต่อไปนี่วิษณุไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแม่จะคุยกับสีติให้เองแม่จะทำให้สีติรักลูกให้ได้เลยละไม่ต้องกังวลนะลูกนะไปหาราคินีกับอนุรักษ์ก่อนดีกว่าปะ
แม่แม่ครับใบจูแม่ตนเห็นวิษณุอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เลยมีแต่เธอเท่านั้นที่สามารถจะช่วยได้นะแม่รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังพยายามที่สุดแต่ว่าสีติพยายามจะเข้าหาเธอสีติพยายามจะเข้าหาอยู่ตลอดเวลาแล้ววิษณุไม่มีความสุขเลยนะแม่ไม่รู้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแม่ขอล่ะนะทำทุกอย่างที่ทำได้ทีนะผมจะพยายามจบมันจบให้เร็วที่สุดครับไม่ต้องห่วงแล้วครับแม่